เพราะว่าก่อนที่จะเข้ากรุงเทพคุณลุงจะต้องเคลียร์พื้นที่ช่วยป้าเพื่อที่จะดูแลสวนเผื่อมันมีไฟป่ามีอะไรมาป้าก็จะทำไม่ได้สู้ไม่ได้ก็ต้องตัดหญ้าออกจากต้นไม้ก่อนคุณลุงว่าป้าคุณลุงเราไปตามมาเลยอันนี้ดูสิงามหลายคุณลุงออกเลยเยอะเกินไปก็ออกเลยกระถางนี้ไม่เอาถึงแม้ว่าจะงามแต่ป้าก็ต้องสละออกนะคะเพราะว่าต้องการเน้นให้เห็นกุหลาบนั่นเองอ่ะทิ้งเลยเดี๋ยวคุณลุงมาเก็บนี่แหละนะคะงามเหลือเกินหนอนไก่ป่าเพราะว่าเขาได้กินปุ๋ยกับกระถางกุหลาบนี้เนาะค่ะเดี๋ยวก่อนค่ะคุณลุงเดี๋ยวที่ฉันจะมาตัดแต่งกิ่งเอาเมล็ดมันอยู่ไม่เป็นไรค่ะคุณลุงยันก็หวานลงไปไว้เผื่อมันมีไอ้เมล็ดไหนที่มันงอกได้มันก็คงจะดีด้วยจะอยู่เป็นสุขคุณลุงมาไอ้โชว์หน้าให้เอฟซีเห็นบ้างก็ได้นะคะถึงแม้ว่าจะไม่พูดอุ้ยนั่นไงเห็นไหมพอจะโชว์คุณลุงพอจะโชว์สักหน่อยก็ลืมดูป้ายพี่น้องหัวแตกแล้วมั้งวันนี้ดูน้องไหมทองก็เดินมาถามข่าวพอเห็นว่าตาหน้าจะเจ็บดูน้องไหมทองพี่น้องดูสิพอเห็นตาเหมือนตาได้บาดเจ็บอะไรหรือไหมทองรีบวิ่งมาดูเลยนะคะเป็นยังไงล่ะคุณลุงแตกอีหลีบ่ไหนล่ะโอ้โหที่ป้ายนี่ไม่ใช่ธรรมดานะคะนี่เอฟซีหัวแตกเลยคุณลุงเลือดไหลเลยคุณลุงจะไปทําอะไรอ่ะเมื่อสักครู่นี้โอ้ยแล้วถ้าไม่ระวังจริงๆตรงนี้เข้าไปนะป้าต้องบอกตัวเองเสมอว่าระวังนะแต่ว่าถ้าไม่ระวังคุณลุงไปล้างแผลคุณลุงไปล้างแผลออกเลยมาเราเถิบมาตรงนี้กันโอ้ถ้าไม่ระวังก็ลืมตัวตลอดไม่ได้นะคะลืมตัวตลอดไม่ได้ถ้าไม่ระวังก็จะโดนแบบนั้นเลยไม้ทองคุณตาก็หัวแตกบ่ไม้ทองคุณตาก็หัวแตกเลยเนาะตาก็บาดเจ็บเลยเบิ้งปากย่าเสียวันปุ๋ยใส่ต้นไม้ตอนนี้เอาใส่ดอกราตรีลูกรู้สึกว่ากำลังจะมีดอกอีกนะคะก็เอาใส่สักหน่อยเนาะเดี๋ยวค่อยอ้อมไปใส่ทางโน้นด้วยแต่ตอนนี้ก็คุณลุงว่าจะทำอะไรเมื่อสักครู่นี้เข้าไปตรงนั้นคือถ้าจะเข้าไปแถวป้ายต้องระวังจริงไม้ทองก็รีบวิ่งมาหาคุณตาเลยพอตาบอกเหมือนมันรู้นะไม้ทองเหมือนรู้ว่าตากำลังเจ็บบาดเจ็บนะคะแล้วไม้ทองก็วิ่งมาถามข่าวตาเลยเอ้ยล่ะเป็นห่วงตาเนาะลูกเนาะเป็นห่วงคุณตาตาก็โดนในเหลี่ยมของป้ายคุณตาโดนเหลี่ยมของป้ายโดนหัวแตกเลยต้องระวังมากๆเลยอันนี้เน้นกุหลาบก่อนนะคะ
ใส่กุหลาบไปด้วยแล้วก็ปล่อยน้ำใส่ต้นไม้ตรงนั้นไปด้วยเดี๋ยวจะเอามาซอยกล้วยพัดอยู่อันนี้กุหลาบผู้ซีเวียก็สวยกำลังมีดอกนะคะเดี๋ยวป้าจะต้องมาตัดกิ่งออกที่เป็นดอกวายแล้วก็ต้องมาตัดกิ่งออกนะคะจะได้มียอดเกิดขึ้นเยอะอันนี้ก็ดูแลสวนนะคะ FC ป้าก็ดูแลสวนไปด้วยรดน้ำต้นไม้ไปด้วยทางเล็กก็ใส่ไปตามน้อยใส่ไปตามขนาดกระถางใหญ่ก็ใส่เยอะหน่อยเฟิร์นก็เกิดเยอะนะก็มีเยอะอยู่บางทีมันรกก็ต้องสละบ้างนะคะแล้วบางทีก็เป็นธรรมชาติดีด้วยนะคะว้าวแถวนี้เสร็จแล้วสำหรับกุหลาบนะคะคุณลุงเป็นไงบ้างเอ๊หัวแตกเลยแล้วอะไรใส่หรือยังนี่นะคะเดี๋ยวป้าก็จะเอาใส่กล้วยไม้2ต้นนี้ก่อนใส่กล้วยไม้2กระถางนี้ก่อนนะคะสำหรับปุ๋ยนะคะตอนนี้ก็น่าจะเทลงเลยได้เพราะว่านี้มีกระถางรองรับอยู่นะคะแต่ว่าก็ต้องดูปุ๋ยจะกระเด็นกระฉอกออกด้วยเหมือนกันก็ใส่กระถางนี้นะใส่กระถางนี้นะคะปุ๊บโหลงเยอะดีกระถางนี้ลงเยอะดีดูสิเนี่ยว้าวเป็นตะออนซอนหลายเด้อพี่น้องดอกบานก็บานไปดอกตูมก็กำลังมาอาชีวายไปแล้วก็มีโอ้ดีจังเลยคุณลุงเดี๋ยวไปเอาอันนี้ให้หน่อยค่ะเดี๋ยวให้คุณลุงป้าให้คุณลุงไปเอาของให้นิดนึงนะคะ